คุณผู้ชมคะวันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่มีความเคลื่อนไหวสำคัญคดีใหญ่นะคะทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปแถลงข่าวการจับกลุ่มคือจริงๆเป็นแก๊งคนจีนแต่อาจจะคิดว่าเป็นคนจีนเกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทาที่เปิดบ่อนเปิดผับก่อนหน้านี้หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะล่าสุดเขาเรียกว่าธุรกิจใหม่ก็แล้วกันธุรกิจในครั้งนี้คือคนจีนมาเปิดบ้านเช่าอยู่ในพื้นที่คือจังหวัดเชียงใหม่แล้วกลายเป็นว่ามีการนำนักแสดงเข้าไปให้นักแสดงเข้าไปแสดงอะไรบางอย่างในบ้านแล้วไลฟ์สดส่งผ่านแอปพลิเคชันจีนให้คนจีนได้ดูกันแบบสดสด คุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมว่าอะไรสดหนังสด แล้วที่เห็นก็คือนอกจากนี้ขบวนการนี้ยังมีการค้ากามผ่านทวิตเตอร์ซึ่งข้อมูลในครั้งนี้เนี่ยเห็นบอกว่าตำรวจเนี่ยพยายามสืบสวนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วสุดท้ายก็คือบูรณาการร่วมกันตรวจสอบเพราะหลังจากที่มีบัญชีทวิตเตอร์ตามที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยขายบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เลยมีการล่อซื้อและสุดท้ายก็จับกลุ่มดูภาพวันนี้ค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งโต๊ะแถลงที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ทางด้านของบิ๊กโจ๊กเองท่านบอกว่าช่วงนี้ท่านเดินสายเยอะเหมือนกันนะคดีเยอะบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือเป็นชาวเมียนมาที่ถูกจับกุมตัวมาได้ไปจับได้ที่หอพักในอำเภอแม่ริมแล้วก็มีเด็กผู้หญิงชาวเมียนมาประมาณสัก5คนอายุประมาณ18ปีและผู้ต้องหาชื่อว่านายนานอายุ35เนี่ยเป็นนายหน้าขายบริการทางเพศผ่านทวิตเตอร์คิดค่าบริการครั้งละ 1,000 บาทเด็กจะได้800เจ้าตัวหักไว้200นอกจากนั้นอีกคดีหนึ่งก็คือแก๊งคนจีนไลฟ์สดมีเพศสัมพันธ์คือจริงๆมันเป็นแอปพลิเคชันที่ส่งไปถึงจีนเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจคนไทยอาจจะเข้าไปดูไม่ได้นะคะแต่ใช้สถานที่ก็คือประเทศไทยของเราเนี่ยมีการเช่าห้องแล้วก็มีการใช้เป็นสถานที่ในการก่อเหตุที่จะฉายภาพสดกลับไปที่จีน2คดีที่วันนี้ไปทลายแล้วแต่ละคดีเนี่ยเห็นบอกมีทั้งเยาวชนแล้วก็มีเด็กๆเป็นเด็กสาวทั้งนั้นน่ะอย่างคดีที่2เนี่ยจับกุมผู้ต้องหาได้14คนรวมมีต่างด้าวอีกนะฮะในจำนวนนี้เบื้องต้นทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือได้รับแจ้งมาแล้วก็ลงพื้นที่มาเร่งมาตรวจสอบวันนี้เราเข้าไปสถานที่จริงค่ะเป็นบ้านพักอยู่ในพื้นที่ก็คือจุดที่มีการไลฟ์สดกันเนี่ยแหละอยู่ที่หางดงบ้านเป็นบ้านเดี่ยวใหญ่พอสมควรนะคะพื้นที่ประมาณ1ไร่มีรั้วรอบขอบชิดแล้วก็เห็นบอกว่าชาวบ้านเนี่ยไม่รู้แค่ว่ามีแก๊งคนจีนมาเช่าอยู่ประมาณสัก1เดือนแล้วตำรวจก็มาบุกจับที่ผ่านมาเห็นเด็กผู้หญิงอายุไม่ถึง18ปีเดินเข้าเดินออกแต่ไม่รู้ว่ามันมีการมาถ่ายหนังโป๊กันที่นี่เห็นเด็กผู้หญิงพวกนั้นเข้าออกเห็นพวกเด็กผู้หญิงเข้าออกไหมครับมีมันคือกับเข้ามาเสริมมาสวมเสื้อกาแฟไงแค่นั้นคือก็ตั้งแต่เขาเข้ามาจนถูกจับเราไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรมารู้วันที่ถูกจับใช่ไหมครับชาวบ้านชาวบ้านจะเป็นเด็กใช่ไหมครับเด็กใช่ไหมเด็กย่ำเงินหรอตอนทันเป็นเด็กใช่ไหมครับชาวบ้านไม่ถึงไม่ได้เด็กไม่ถึงไม่ได้เด็กคนนะทำไมมันดูแบบเป็นสาวเดี๋ยวได้ไงมวยแต่รู้หรือว่าแต่หลังจากถูกจับไปแล้วก็ไม่มีใครมาเช่าเลยใช่แล้วเขาทำไม่จบไม่ได้ตำรวจที่มีข้อแก้อ๋อคือตำรวจสั่งให้ปิดไว้ก่อนใช่ไหมคือกลายเป็นว่าขบวนการนี้เนี่ยจริงๆมีคนไทยร่วมด้วยนะคะคนไทยทำหน้าที่เป็นล่ามแล้วก็ไปจัดหาส่วนเจ้าของธุรกิจเนี่ยเป็นคนจีนข้อหาเบื้องต้นก็คือเรื่องของการพรบคอมพิวเตอร์นำเข้าสื่อลามกแล้วเห็นบอกว่านักแสดงเนี่ยเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีก็จะมีข้อหาเรื่องการค้ามนุษย์ผสมโรงด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวลองฟังเสียงบิ๊กโจ๊กดูสักนิดนึงก็ได้ค่ะอยู่ของเรานะครับที่ส่งข้อมูลให้เราว่ามีการขายบริการทางเพศโดยการใช้ทวิตเตอร์นะครับนะแล้วก็เป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะครับนะผมเองก็มอบหมายกับทางท่านผู้การตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะสืบสวนและตรวจสอบนะครับโดยท่านเราพบว่ามีการดำเนินการกล่าวจริงนะครับนะที่ได้ขอมั่นหมายกับต่อศาลนะครับนะเพื่อจับกุมไปแล้วคือนั้นหลังเกียงคำนะครับนะสัญชาติเมียนมานะครับแล้วก็พร้อมทั้งขยายผลในส่วนของผู้ให้บริการนะครับเด็ก5คนนะก็จับกลุ่มกันดีแต่นี่การเด็ก5คนเนี่ยเป็นเด็กอายุเกิน18ปีนะครับเพราะนั้นก็จะไม่เข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์แต่ต้องเรียกว่าในข้อมูลที่เอ็นจูมอบหมายเราเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบทุกกรณีนะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าวันนี้นะครับนะสถานการณ์เรื่องการค้าประเวณีนะครับทางอินเทอร์เน็ตนะครับยังมีสถานการณ์เพิ่มสูงขึ้นไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหรือทั่วโลกนะครับ
นะกันแล้วก็ต้องเรียกว่าสถานการณ์เด็กในพื้นที่ของหลังจากนี้จะมีการขยายผลเพิ่มเติมนะคะว่าในพื้นที่นอกจากแม่ริมกับหางดงแล้วเนี่ยมีจุดอื่นที่เชียงใหม่อีกไหมดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ